สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทำเอาชาวเน็ตฮือฮากันไม่น้อยเมื่อล่าสุดคุณแม่คนสวยลิเดียสรันรัตน์ได้ออกมาโพสต์ IG แท็กหาคุณสามีแมทธิวดีนโดยภาพที่มีข้อความเขียนไว้ว่าจะทำหมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะพร้อมลงแคปชั่นไว้ว่าก็บอกดีๆแล้วเคยฟังไหมคะทำซะทีจบทางนี้ลิเดียได้บอกแมทธิวว่าจะได้จองคิวทำหมันด่วนไม่ขอมีลูกเพิ่มแล้วและจะไม่ยอมมีเซ็กด้วยอีกจนกว่าสามีจะทำหมันหลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยบอกว่าอยากมีลูกคนที่4เพิ่มขณะลิเดียก็ขอให้สามีทำหมันสักทีแต่ทางคุณสามีก็ยังไม่ยอมทำกระทั่งเจ้าตัวประกาศยื่นคำขาดในครั้งนี้ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ